พี่เม้งเคยอ่านโดจินไหมฮะคำถามอะไรพวกมึงวะเนี่ยโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปเดือนพฤษภาคมนะครับผมได้โพสต์ลงไปในหน้าแฟนเพจนะครับว่าทำ Q&A เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าเดือนหน้าน่าจะทำอีกหรือเปล่านะแต่ว่าเมษาก็ทำพฤษภาก็ทำมิถุนาก็อาจจะทำมั้งถ้าว่างนะครับผม น้องๆอยากทำไหมก็คอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็วันนี้คัดมาทั้งหมดประมาณ13คำถามด้วยกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าบางคำถามที่ผมไม่คัดออกมาตอบอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยตอบมาแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับผมหรือไม่ก็แบบอาจจะเป็นคำถามซิมเปิลที่แบบว่าพี่เม้งชื่ออะไรพี่เม้งเปิดหน้าหน่อยได้ไหมครับกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงถามอะไรกันก็นั่นแหละนะครับผมก็จะคัดคำถามที่แบบว่าไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่ออกมาก็แล้วกันนะใครที่ถามแล้วไม่ได้ออกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมโอเคครับก่อนมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมจะมีคำถามอะไรบ้างครับผมแล้วก็เราชมกันเลยครับ Q&A พี่เม้งอนาคตพี่จะทำโปสเตอร์ขายไหมทำโปสเตอร์ขายนะต้องถามก่อนว่าทำโปสเตอร์อะไรแต่เอาจริงผมอ่ะผมเคยทำที่ว่าเป็นโปสการ์ดเล็กๆของตัวเองอ่ะมันผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเป็นโปสเตอร์นะครับคุณผู้ชมถ้าอนาคตจะขายโปสเตอร์ไหมคงต้องตอบว่าต้องดูก่อนเพราะว่าถ้าทำขายก็คงไม่ได้เป็นโปสเตอร์คงเป็นการ์ดเล็กๆแทนนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับผมพี่มีโปรเจกต์อะไรในอนาคตบ้างครับโอ้โหโปรเจกต์ในอนาคตตอนนี้บอกเลยว่าตัวผมก็มีโปรเจกต์อยู่อีกหนึ่งโปรเจกต์เหมือนกันเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ฮีโร่ไทยชื่อว่าเดอะเมตาสูตรนะครับผมซึ่งผมไปแสดงเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเด็กเชียดยังไงก็จะกลับมาดำเนินโปรเจกต์ต่อในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีตอนใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันซึ่งตอนนี้ออกไปแล้ว1ตอนนะครับผมขออนุญาตขายของเลยละกัน ยังไงก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่กำลังทำอยู่นะครับยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับผมพี่มีความคิดยังไงถึงมาทำ YouTube ครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าตอบไปหรือยังแต่ว่ามาขยายความก็แล้วกันนะผมเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่าอะไรต่างๆให้คนอื่นๆฟังอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่า YouTube มันตอบโจทย์ผมอ่ะอีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออย่างที่บอกผมเป็นคนหยุดนิ่งไม่ได้ผมมีงานหลักทำนะคุณผู้ชมแต่พอจบจากงานหลักหมดจากเวลางานผมกลับมาบ้านเงี้ยผมก็ไม่รู้ทำไรวะคือดูหนังได้เล่นเกมได้แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยากทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ดีนะครับผมก็เลยทำ YouTube ดีกว่าเริ่มจับทางอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบถ่ายคลิปแบบที่เราชอบก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ชม Q&A ร้องวอเอเอหน่อยครับโอเคอยู่ในนี้เอ้ยเซมาโซวอเอกูสลับเสียงนี้ออกจากหัวกูไม่ได้จริงๆเลย Q&A พี่จะทำอะไรขายใหม่ครับก็นั่นแหละครับผมเรื่องของขายมันก็อนาคตมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นอะไรเหมือนกับตอนนี้ครับผมที่ผมกำลังจะตัดเข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์โอเค let's go นั่งนี่วันนี้แต่งตัวสวยนะจ๊ะแต่บอกว่าแต่งตัวเบาๆออกกล้องชื่อกี่วันรู้ไหมวันนี้มาอะไรวันหวยออกไม่ใช่วันนี้วันครบรอบเลยเอาอันนี้อุ๊ยรอเลยเอาอันนี้มาให้เป็นของขวัญรู้ไหมกว่าจะได้มานี่โอ้โหแต่ดูดีมีอะไรมีใบเสร็จจะพูดทำไมรู้ไหมกว่าจะได้มาเลยต้องใช้แบบกำลังวิธีเยอะแยะมากมายแต่แบบสนุกมากกว่าจะได้ของขวัญชิ้นนี้มาคุณทำไมคุณไปปีนต้นมะพร้าวไม่ผมไม่ได้ปีนต้นมะพร้าวแต่ผมเล่น Kingdom MasterKingdom Master เกมมือถือแนว RPG Turns Based ที่มีเนื้อเรื่องอ้างอิงมาจากตำนาน3ก๊กมีระบบต่างๆมากมายให้คุณได้เล่นสนุกและเพลิดเพลินพร้อมกับการเพิ่มระบบ Anpulse เข้าไปในตัวเกมยิ่งเล่นยิ่งได้ท้าทายผู้กล้าสู่ความเป็นหนึ่งแห่งตำนาน3ก๊กพบกับกองทัพตัวละครมากมายจากตำนาน3ก๊กมากกว่า100ตัวไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่ซุนกวนกวนอูจู่ลงลิโป้ยกทัพมาพร้อมกับสกินสุดอลังการเหมาะกับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยระบบเชนคอมโบสนุกสุดมันไม่เหมือนใครผู้เล่นสามารถจัดกองทัพเพื่อทำคอมโบพิเศษโจมตีศัตรูได้อย่างต่อเนื่องจัดรูปแบบกองทัพได้อย่างอิสระตัวเกมมีแผนกองทัพให้ผู้เล่นได้เลือกใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เพลิดเพลินกับระบบการอัพสเกรดที่หลากหลายอัพเกรดสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายทั้งตัวละครอุปกรณ์สกิลเครื่องประดับระดับชั้นและยศ
พิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพด้วยระบบความสัมพันธ์ผู้เล่นสามารถนำขุนพลที่ไม่ได้ใช้งานมาผูกความสัมพันธ์กับขุนพลในกองทัพเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสและความสามารถให้กับขุนพลตัวนั้นๆเพิ่มค่าพลังและความสามารถแบบทวีคูณสร้างไอเทมระดับสูงด้วยไลฟ์สกิลเป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับการหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาสร้างไอเทมและรูนระดับแร่ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้และนอกจากนั้นในแผนที่ไลฟ์สกิลก็ยังมีบอสต่างๆให้ล่าเพื่อรับไอเทมใครที่ชอบการต่อสู้และการ PK ก็สามารถเข้ามาห้ามหันกันในแผนที่นี้ได้เช่นกันและที่สำคัญยังมีกิจกรรมในแอนพิวเลสยิ่งเล่นยิ่งได้เป็นระบบสมนาคุณที่มีเฉพาะในแอนเกมเวิลด์เท่านั้นระบบนี้จะมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับคุณด้วยการสะสมแอนพอยต์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณและสิทธิพิเศษอีกมากมายจะได้รางวัลมาเป็นของขวัญให้แฟนแบบผมนะครับ Kingdom Master จัดหนักแจกแบบเน้นๆผู้เล่นใหม่ล็อกอินเข้าเกมรับ EXP VIP และไอเทมไปใช้งานฟรีๆแบบง่ายๆล็อกอินทุกวันแจกทุกวันตลอด30วันเต็มพี่เม้งเคยอ่านโดจินไหมฮะคำถามอะไรพวกมึงวะเนี่ยเคยอ่านโดจินไหมฮะตอบแบบลูกผู้ชายนะเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนี่ติวรักโรงเรียนร้อนชื่อมันไงสักสันงานคนไทยนะครับผมอุดหนุนคนไทยก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมมันเป็นงานอดิเรกเล็กๆอนาคตเดี๋ยวเปิดช่องทำเกี่ยวกับโดจินแม่งรอเล่นรอเล่นดูภาพเต็มตอนเด็กหน่อยครับภาพเต็มตอนเด็กคือคุณผู้ชมหมายถึงรูปนี้ใช่ไหมคือไอ้รูปนี้มีประวัติด้วยแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวจะถ้าว่างๆจะทำจะถ่ายคลิปเพิ่มเติมนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่อยากดูรูปเต็มใช่ไหมผมมีรูปเต็มมีแบบเป็นแบบจับต้องได้เลยนะผมหาก่อนอยู่ไหนวะนี่ต้องบอกเป็นคุณผู้ชมมันเป็นอัลบั้มรูปแบบเนี้ยซึ่งเปิดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยรูปครอบครัวผมเห็นไหมซึ่งมันมีรูปผมอยู่เว้ยนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่คือรูปต่อเม้งของจริงจริงๆเลยนะนี่คือแบบเป็นไฟล์ภาพแบบมีแค่รูปเดียวปิ้นครั้งเดียวนี่เลยซึ่งเอาจริงๆในนี้มันก็ยังมีรูปที่แบบรูปผมเพิ่มเติมอีกนะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่เปิดเพราะถ้าเปิดตอนนี้แม่งเป็นมีมแน่นอนกูรู้เลยกูเชื่อเลยงั้นจริงๆพี่กับท่านชัดชาติใครแข็งแกร่งกว่ากันครับตอบยากครับเอาจริงตอบยากมากย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนแบบไม่รู้ว่ากี่ล้านปีมาก่อนนะผมเคยเจอกับท่านมาครั้งหนึ่งแล้วก็เราเคยคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยมีการปะทะกันนิดนึงนะครับผมซึ่งพลังที่พวกเราสองคนปะทะกันมันรุนแรงมากจนแบบเกิดการระเบิดขึ้นทำให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมนุษย์เรียกกันว่าจักรวาลครับผม Q&A พี่คิดว่าจะเอายันต่อเม้งไปทำเสื้อหมอนแก้วน้ำหรือเข็มกลัดขายในอนาคตไหมครับโอ้โห นี่คือทำหลายอย่างเลยเนี่ยแต่เอาตรงๆแม้ยันต่อเม้งนี่คืออยู่ในแผนนะครับผมเคยผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดแต่ผมว่าผมเคยพูดไปนะว่ามันอยู่ในแผนในหัวผมนะครับว่าจะทำแต่ส่วนที่ว่าจะไปแบบไปทำแบบเป็นหมอนเป็นแก้วน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมารอดูอีกทีนึงว่าแบบโปรดักต์มันจะไปถึงไหนอ่ะเออจริงๆนี่พูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพี่เคยอกหักไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยแหมแต่ละคำถามคลิปนี้คือถามว่าเคยอกหักไหมเคยครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยอกหักเท่าที่จำได้นะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกคือช่วงประถมกับช่วงที่2คือช่วงอยู่ม.ต้นช่วงประถมนี่เรื่องยาวมากเลยแต่ขอไม่เล่าแล้วกันใครอยากฟังเม้นบอกส่วนเรื่องม.ต้นนี่ก็คือแบบเอาจริงๆครับผมอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนี่ยผมก็ชอบผู้หญิงคนนึงเป็นเพื่อนร่วมห้องนะครับผมก็อยู่กันตั้งแต่ม.1จนถึงม.3เชื่อไหมไม่เคยได้คุยกันเลยตั้งแต่ม.1ถึงม.3ผมเป็นเด็กกระโปงผมอยู่แต่กับเพื่อนไม่สนใจอะไรเลยเล่นแต่ไพ่ยูกิตอนเที่ยงสนแต่การดูเอลกูเป็นดูเอลลิสไม่ได้สนใจแบบคนอื่นๆถึงแม้ว่าจะแบบจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันนะผมถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักแต่เราไม่ได้สนใจถึงขั้นแบบว่าเมคเฟรนด์เป็นเพื่อนสนิทอะไรขนาดนั้นแต่พออยู่ช่วงประมาณม.3รู้สึกว่าจะได้ทำกิจกรรมกับเขาก็คือรู้สึกว่าจะเป็นประกวดพานไหว้ครูเลยคุณผู้ชมเหมือนแบบพอเราประกวดพานไหว้ครูใช่ไหมก็ต้องถือพานคู่กัน2คนแล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายในห้องที่ถูกเลือกไปซึ่งเธอคนนั้นก็ถูกเลือกมาเป็นผู้หญิงคู่กับผมเชื่อไหมระหว่างนั้นที่นั่งถือพานคู่ด้วยกันซ้อมกับพิธีจริงผมไม่เคยชวนเธอคุยเลยเว้ยจริงๆคือนั่งซ้อมเป็นชั่วโมงนั่งรอไม่คุยอะไรกันเลยนั่งกันเงียบกริบแล้วทีเนี้ยเริ่มมาแบบมีใจให้กันก็คือตอนที่เพื่อนของแต่ละคนอะ
คือกลุ่มเขาก็จะมีเพื่อนของเขาใช่ไหมผมก็มีเพื่อนของผมเพื่อนเขาก็แบบเหมือนยกหยอกแบบเฮ้ยชอบเม้งหรือเปล่าอะไรนี้ผมก็คือแบบเพื่อนผมก็เฮ้ยมึงชอบคนนี้หรือเปล่าแล้วก็หยอกกันกลายเป็นว่าไอ้หยอกกันอ่ะผมเชื่อว่าหลายคู่เป็นงี้หยอกกันชอบกันจริงๆทุกรายคุณผู้ชมผมเชื่องั้นเลยซึ่งนั่นแหละก็เริ่มมาชอบกันประมาณม.3เกือบจะท้ายเทอมแล้วนะครับผมก็ชอบกันก็แบบผมก็มีทักไปคุยบ้างช่วงนั้นยังมีแค่แบบ Messenger อยู่นะยังคุย Messenger เด็กๆส่วนใหญ่จะชอบคุย Messenger ก็ทักไปคุยกันแบบคุยทุกวันจีบกันจนถึงช่วงประมาณม.4 เทอม1ก็คือผมเรียนรอดอผมจำได้ผมเรียนรอดอเลยเว้ยวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมจะสอบรอดอเสร็จก็คือแบบโรงเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมก็จะมีแบบเอารอดอปีหนึ่งอบรมอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีเข้าค่ายของปีหนึ่งจะแบบจะไม่ต้องไปเข้าค่ายที่ว่าเป็นค่ายนอกสถานที่นะผมต้องเข้าค่ายที่โรงเรียนมันจะเป็นวันสุดท้ายที่จะออกค่ายเว้ยก็แบบดีใจล่าเริงอะไรอย่างนี้แต่พอเหมือนคุยกับเขาอะจำได้เลยเหมือนผมสารภาพรักกับเขาเว้ยแล้วเขาตอบว่าเออตอนเนี้ยเราแบบยังอยากสนใจเรื่องเรียนอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นขอโทษด้วยนะถ้าแบบโอ้โหแบบ broken heart อะกูเศร้ามากเลยแบบโอ้แล้วหลังจากนั้นน่ะผมไม่คุยกับเขาเลยเว้ยเออนี่คือแบบกูอยากกลับไปหาตัวเองตอนนั้นดิแล้วตบหัวมากเลยคือแบบสมองหมาบรรยากผมก็เพิ่งมานั่งคิดได้ไงน้องๆคือรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาอยากเต็มที่กับการเรียนไม่อยากคบเราเป็นแฟนยังไม่จริงจังเรื่องผมก็เลยปล่อยมือจากเขาเลยไม่ทักอะไรเขาต่อเลยเว้ยแต่เพิ่งมาคิดได้ตอนโตว่าเฮ้ยเขาแค่ไม่ได้อยากมีแฟนตอนนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้อยากคุยกับเราถูกปะคือผมสามารถคุยกับเขาได้ต่อนะตอนนั้นแล้วเรื่องที่ว่าจะเป็นแฟนกันไหมก็แค่เป็นเรื่องของอนาคตเออแต่ผมอ่ะเสือกวางมือจากเขาแล้วปล่อยไปเลยเว้ยมันโง่นั่นแหละครับก็เป็นประสบการณ์เล็กๆเรื่องการอกหักครั้งที่2ครั้งแรกยังไม่เท่ากูปล่อยไว้ให้เป็น EP หน้าจัดพี่คิดยังไงกับรายได้ YouTube ครับรายได้ YouTube อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีหลายๆคนทักมาปรึกษาผมนะครับว่าหลังจากที่ผมหันมาทำ YouTube จริงจังใช่ไหมก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่าเฮ้ยทำคลิปแล้วมันได้ยอดวิวมันก็ได้เงินนะครับผมเรื่องของเงินผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องขออนุญาตไม่เปิดเผย มันเป็นความลับนะครับผมว่าได้เท่าไหร่แต่ถามว่าได้เงินไหมตอบเลยว่าได้เงินนะครับผมจ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับผมเสียภาษีเรื่องเงินใน YouTube ผมมองว่าอยากถ้าเป็นไปได้นะอยากปรับให้ของไทยกับของต่างประเทศอะไม่ได้ห่างกันมากอะคือผมได้ยินมาว่าต่างประเทศอะเขาทำคลิปนิดนึงอะยอดวิวเขาไม่ได้เยอะมากแต่เขาได้เงินเยอะมากคุณชมค่าแอดอะแต่ของไทยแม่งคือแบบประมาณถ้าเปรียบเทียบคือแบบไม่ถึงครึ่งถ้าเทียบกับของต่างประเทศนะครับผมมองว่าเอาจริงอยากได้ค่าคอมเยอะกว่านี้แต่ถามว่าที่ได้อยู่ณปัจจุบันนี้โอเคไหมผมตอบว่าไม่ได้มากมายนะคุณผู้ชมเอาจริงไม่ได้มากมายอยู่ในระดับที่ผมรู้สึกโอเคแล้วก็พอใจแต่หลักเลยก็คือเรื่องเงินมันก็เป็นต้องยอมรับว่ามันเป็นอีกปัจจัยนึงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่คุณผู้ชมพูดตามตรงเลยหลายคนบอกเฮ้ยเรื่องเงินมันไม่เรื่องหรอกไม่จริงไอสัตว์เรื่องเงินแม่งเรื่องสำคัญมึงไม่มีเงินมึงใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เงินสำคัญแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการยูทูบยังไงก็ตามผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมยังคงเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นที่หนึ่งก็คือเรื่องความสุขนะครับผมถ้าเกิดทำแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะแล้วคุณได้เงินอ่ะแต่คุณไม่มีความสุขคุณก็ฝืนทำไปมันก็ไม่ได้อะไรถูกปะมันก็ไม่ดีถูกปะนะครับผมเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของผมเลยทำ YouTube ผมมีความสุขอันนี้แฮปปี้ส่วนเรื่องทำแล้วมันได้เงินด้วยผมถือว่ามันเป็นผลประโยชน์หรือว่าผลภายได้ที่ตามมานั่นเองนะครับผมคำถามสุดท้ายครับผม Q&A ถาม Q&A ยังไงล่ะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเป็น Q&A สั้นๆเอาจริงไม่สั้นนะมีเล่าเรื่องยาวด้วยนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตอบคำถามได้เท่าที่จะตอบได้นะครับผมคุณผู้ชมมีคำถามอะไรอย่างอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับผมหรือว่าอยากให้ทำคลิป Q&A แบบนี้อีกประจำของเดือนหน้าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อแมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ